ไปเที่ยวกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทปพิเศษของเรากับรายการที่พิจารณารับออนทัวร์ค่ะปีใหม่นี้คุณผู้ชมมีที่เที่ยวหรือยังคะถ้ายังไม่มีกรมธนารักษ์ของเราจัดโครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เปิดพิพิธภัณฑ์5แห่งให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2565ถึงวันที่15มกราคม2566ค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่เหนือกลางอีสานใต้เราก็พร้อมที่จะมอบความสุขและความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมในทุกที่ค่ะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยและประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐกิจของภาคอีสานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์โดยเน้นการออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีประกอบการจัดแสดงภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design นับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเงินตราไทยและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคอีสานที่ทันสมัยได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบแห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือควบคู่กับการรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าค่ะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นเปิดบริการให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะ